สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่เสียงเพลงเรียกเข้านะครับผมโดยการดาวน์โหลดเ p พนะครับเข้าในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของท่านนะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับใช้เสียงที่ให้มากับตัวของ iPhone อยู่แล้วนะครับอย่างเล่นเสียงแบบนี้นะครับเสียงแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับจะเสียงหรือว่าเสียงแบบนี้เห็นไหมครับปัญหาของผมคือก่อนหน้าน,นี้คือเสียง iPhone มันจะคล้ายๆกันหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออเป็นเสียงมือถือของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมมีวิธีนะครับในการที่จะเอาเพลงจาก MP3 นะครับเข้ามาสู่หน้าตัว iPhone นะครับโดยการมีอุปกรณ์ หนึ่งสองอย่างก็คือก็คือไอโฟนนะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผมเห็นไครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่เปิดให้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าปิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมแอดเข้าไปใน iphone เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในมันจะเข้ามาที่เสียงแล้วเข้านะครับเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยเสียงมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าบางทีก็ไปสถานที่แล้วนะเสียงมาโทรศัพท์อันนี้ผมก็เปิดมาเห็นไหมครับอันนี้ผมเปิดได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาขั้นตอนเลยครับผมพิธีการครับหลังจากนั้นเราก็โหลดตัวแอปไอจูนนะครับตัวจูนตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับโหลดแอปไอจูนมานะครับอันนี้เป็นของแอ p l e นะครับส่วนตัวนี้เป็นแอป เสริมนะครับซึ่งต้องดาวน์โหลดจากข้างนอกเป็นโหลดตามนี้เลยนะครับ iTunes 4นะครับแล้วก็ไปเลือกว่าของท่านมันเป็น Windows หรือเป็น Mac หรือเป็นอะไรนะครับโอเคอันนี้ถ้าใครจะติดตั้งตัวน,นี้นะครับก่อ,กอนก่อนติดตั้งต้องปิดปิดอะไรนะปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับไม่งั้นมันจะลงไม่ได้นะครับโอเคเมื่อเราทำการโด,ดาวน์โหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็เสียบสายนะครับ เสียบสายไอโฟนสายไอโฟนอย่างไรนี่ครับเสียบสายไอโฟนเข้าที่ตัวานาน์บุ๊กหรือ PC นะเป็น USB นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อกับตัวนะครับขอไปนิดนึงนะโอเคทีนี้ผมก็เสียบ โอเคถ้าบางคนอาจจะเพิ่งจำเด้มันจจใหนให้ยืนยันตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับระหว่างว่า PC กับมันยืนให้ยืนยันว่าทารที่ท่านเสียบเข้ากับตัวยุทธบีเครื่องนี้กับคอมเครื่อร์นี้มันน่าจะถือได้หรือไม่นะครับแล้วก็กันก็กดอเชื่อถือไปนะครับโอเคทีนี้เข้ามาดูที่ PC นะครับเราก็าไปที่ไอจูนก่อนนะครับ หรือ,อยังครับขั้นตอนต่อไปก็เข้ามาที่ไอจูนก่อนนะครับว่าไอจูนก่อนของ Apple นะครับว่ามันทําการเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วหรือ,อยังนะครับเห็นไหมครับหน้านนี้เลยครับผมทีนี้เราพอเห็นว่ามันขึ้นชื่ออ่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปที่ไอจูนนะครับตอนนี้ไอจูนของผมยังยังไม่มา ครับพอเราเปิดตัวโปรแกรมตัว i t เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้พอมันเชื่อมต่ออะไรสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับว่าเราใช้ไ h o ฟ e อะไรเวอร์ชันอะไรนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราหาตัวข้างล่างนะครับที่มันเป็นลิงโทนเมเจอร์นะครับอ่าเราคลิกเข้าไปครับอ่าทีนี้พอมาตนีนี้เห็นไหมครับกรุณาเลือกเพลงนะครับแล้วก็ไปที่ เพลงในเครื่องนะครับก็คือในพีซีของเรานะครับทีนี้เราก็เลือกเพลงใดเพลงหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ผมเอาทั้งเพลงเลยกันนะครับอลองออกเพลงนี้นะครับแล้วก็ดับ b l e ลคลิกเข้าไปนะทีนี้มันก็เข้ามาอยู่ <S <S แล้วทีมันก็เข้ามาอยู่ตัวหน้านี้แล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นชื่อทีเนี้ยผมถ้าถามว่าตัวเนี้ยโปรแกรมเนี้ยมันสามารถที่ตัดต่อต้นทุนกต้นอะไรอะไรได้นะครับผมไม่เปิดได้วังนะครับเราสามารถที่จะตัดต่อเอาช่วงในช่วงหนึ่งก็ได้นะครับในการบันทึกเข้าสู่ ามือถือ iPhone ของท่านนะครับทีนี้มันก็จะให้เราพอถึงขั้นตอนนี้ถ้าพอใจแล้วเรื่องการตัดต่อนะครับเราก็ไปที่บันทึกอุปกรณ์นะครับทีนี้ก็รอครับเห็นไหมครับมันจะไปทั้งเพลงเลยนี้ทีนี้พอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวมือถือนะครับไปที่ไปที่เซตติ้งนะครับไปที่เสียงนะครับ ไปที่เสียงเล็กเข้านะครับลองดูว่ามีไหมไหวหายหไหมไหวมีไหวยอยู่เห็นไหมครับมันเข้ามาแล้วผมไม่เปิดได้ฟังนะครับลิเกสิทธิ์ทีนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็พอเราพอเราเพลงนี้เราก็ติ๊กแค่ว่าให้มันเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับแล้วเลือกว่าเออเราจะเอาเพลงนี้เป็นเสียงเพลงเป็นเสียงเพลงเียกเข้านะครับแค่นี้ก็เป็นการจบนะครับสําหรับนําเพลง mp3 เข้ามาเป็นเสียงได้เข้าของไ h o n นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับผิดพลาดระการใดก็ขอเอาไปไว้หนที่ดีด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ